ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปที่ตลาดหมอสาโรจน์นะครับไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเมื่อกี้ทานอาหารไปแล้วเนี่ยก็อิ่มระดับนึงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยตลาดหมอสาโรจน์เนี่ยเป็นแบบที่รวมสตรีทฟู้ดนะครับไม่ใช่เป็นข้าวผัดปูนะครับเป็นบัวลอยไข่หวานนะครับแล้วก็มีซีฟู้ดเยอะแยะมากมายครับแต่เราต้องรีบไปนะครับเพราะว่านานๆทีเนี่ยบอมเขาจะเผลอวันนี้ผมเลยขับเจ้าอิซูมิวเอ็กซ์นะครับไปที่ตลาดหมอสาโรจน์ตามมาเลยครับว่าตลาดเขาเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ตลาดหมอสาโรจน์ครับด้วยเจ้า Isuzu Mew X Dionic นะครับผมโอ้โหรถอะไรมันจะขับสบายนุ่มขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดหมอสาโรจน์ดีกว่าครับโดยคอนเซ็ปต์ง่ายครับเขาจะรวบรวมของอร่อยไว้ที่ตลาดครับไม่ต้องไปเดินตลาดไหนเลยครับถ้ามาที่ระยองครับมาที่ตลาดหมอสาโรจน์นะครับผมโดยเขาคงคอนเซ็ปต์ความเป็นไทยครับเพื่อถวายในหลวงนะครับผมก็โดยสัญลักษณ์เนี่ยจะมีธงชาติไทยเต็มตลาดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกดังอนุนะโหตลาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ตามซุ้มอาหารต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าที่ตลาดนี้มันจะอร่อยเด็ดขนาดไหนครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับที่รู้สึกว่าจะใหญ่โตอลังการครับนี่คือตลาดStar Night Bazaar นะครับก็เปรียบเสมือนแหล่งรวมวัยรุ่นสยามในกรุงเทพเนี่ยนะครับพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลอลังการงานช้างมากนะครับมีทั้งในส่วนของโรงแรม Star Convention นะครับมี IT Center นะครับมีเนี่ยบาซาร์เดี๋ยวเราดูกันว่าข้างในอ่ะเขาจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับติดตามมาได้เลยครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับสนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์ปั๊มหนึ่งประมาณนั้นเลยเมื่อคืนนี้บอกเลยว่าหัวถึงหมอนเหมือนปิดสวิตช์เหมือนปิดบลูทูธเลยปึ๊บเรียบร้อยกู๊ดบายกู๊ดบายโอ้โหแต่คุณไม่ฟินเท่าผมไงที่ผมไปเที่ยวมาเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนโอ้โหไม่คิดว่าเอาจริงๆนะเมืองที่เรามาพักเนี่ยมันไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวมันเป็นเมืองแบบบิสเนสคนมาทำธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะมีตลาดที่แบบว่าใหญ่โตอลังการยิ่งกว่าสยามที่เราเดินในกรุงเทพซะอีกจริงเหรอโอ้โหอันนี้คือเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นแล้วก็
คนที่ชอบกินแบบว่าอาหารแบบสตรีทฟู้ดกินอะไรเป็นร้านอาหารแล้วหลังจากที่แบบกินที่โรงแรมแบบโหคิดว่าอร่อยแล้วนะเดินไปนั่นก็มีแบบเล็กๆน้อยๆพอยกระจุกกระจิบกุบกิบกุบกิบโหไปโดนบัวลอยไข่หวานมาเนี่ยนั่นไงสุดยอดตาลอยค้างกลับมาเลยโอ้โหแต่ละอย่างนี่เดินเพลินมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหมอสาโรจน์แล้วก็จะเป็นสตาร์ไนท์บาซาร์อันนี้แบบแนะนำครับใครมาที่นี่ครับไม่ต้องกลัวเหงาถ้ามันคือเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามาพักในตัวเมืองระยองอย่าคิดว่าไม่มีที่เดินเล่นไม่มีที่ไปเดินเที่ยวนะไม่มีที่เดินเออแต่แอบบอกนิดนึงเมื่อคืนผมแอบไปลองเจ้ามิวเอ็กซ์มาหน่อย The Onyx โอ้โหเช้านี้เมื่อวานนี้ผมดูแลคุณด้วยอาหารเย็นไปแล้วเดี๋ยวเช้านี้จัดต่อไปจัดต่อไปอาหารเช้านะครับห้องอาหารเช้าเนี่ยเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงประมาณ10โมงครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันก่อนได้ครับแล้วก็วันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนยังไงต่อเดี๋ยวไว้ติดตามชมกันครับอย่าอิ่มมากนะไม่โอ้โหอาหารเขาอร่อยทั้งนั้นไม่ให้กินเอาแค่พอตึงๆมีตึงนะเนี่ยเพราะว่าถ้าตึงปุ๊บเดี๋ยวเช้านี้ผมพาคุณไปเดินเล่นก่อนเออลืมเลยเนี่ยมาระยองเดี๋ยวผมจะพาไปศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำชื่อมันบอกอยู่แล้วเขามีเจดีย์อยู่กลางน้ำครับยื่นไปในทะเลเขามีหอคอยเป็นทรงสามเหลี่ยมครับกว้าง8เมตรสูงประมาณ22เมตรโอ้โหสูงกันนะใหญ่มากแล้วที่เนี่ยเขาบอกว่าให้ชมวิวได้เห็นโดยรอบเลยโอ้น่านะก็ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนไม่รู้จักหรอกเพราะมาส่วนใหญ่ไปเล่นน้ำทะเลกันใช่แต่มาบอกแล้ววันนี้มาระยองแต่ไม่ไปทะเลเพราะฉะนั้นต้องหาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเดี๋ยวเช้านี้ยังไม่ร้อนมากเราขี่กันไปสบายๆนะครับเดินทางกันง่ายๆแล้วก็ไปชมที่นี่ก่อนส่วนที่ผมบอกคุณว่าอย่าอิ่มมากเพราะอะไรคุณชอบกินต้มยำเย็นตาโฟไหมโอ้โหชอบมากเลยเดี๋ยวผมจะพาไปแถวบ้านฉางบ้านฉางเพราะว่าเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์โอ้โหเอ้ยชามยักษ์เนี่ยเห็นเยอะไม่ใช่ใหญ่แต่ชามนะเฮ้ยผมบอกเลยอ่ะไปที่นี่แล้วเดี๋ยวจะรู้ซึ้งโอ้โหจะซึ้งถึงซวงเลยทีเดียวเพราะว่าที่นี่นี่เขาบอกเครื่องจัดหนักจัดเต็มหมูตุ๋นต้มยำเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ใหญ่ๆเลยนะโอ้โหเขาบอกที่นี่คิดค้นสูตรเองด้วยเดี๋ยวต้องไปลองต้องไปลองไปลองแล้วก็ตบท้ายผมเห็นคุณชอบกินกาแฟใช่บ่ายๆไปกินเที่ยงเสร็จบ่ายๆนี่ชักตึงแล้วตาเริ่มหย่อนแล้วเคยกินกาแฟผสมน้ำผลไม้ไหมยังจริงป่ะมันจะเข้ากันยังไงคุณกาแฟมันก็เฮ้ยเดี๋ยวนี้เยอะนะเดี๋ยวนี้เยอะผมบอกเลยว่ากาแฟผสมน้ำผลไม้เขามามิกซ์กันได้ไงเดี๋ยวผมพาไปที่ชีโอนคาเฟ่ชีโอนคาเฟ่ชีโอนคาเฟ่คือแสดงว่าร้านกาแฟเป็นผู้หญิงนี่เป็นเรียกเจ๊สายเจ๊โอนอาจจะเป็นชีอ่ะเป็นแม่ชีอ่ะไม่ใช่ขอโทษครับชีโอนคาเฟ่โอเคโอเคคือถ้าบอกว่าแปลเป็นไทยแบบตรงตัวเลยนะร้านของร้านของฉันร้านของฉันร้านของฉันนะของฉันเองนะครับวันนี้ก็สบายๆนะไปเดินเที่ยวหาก๋วยเตี๋ยวกินแล้วก็ตบท้ายด้วยกาแฟสักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งคุยกันหน่อยว่าเอ้ยทริปนี้ของเรากับวันเดินทางวันที่2เราเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหนี่มันรวมไปถึงดีเทคนิคนะครับครับการเดินทางที่อากาศร้อนๆแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนคือเรื่องของการตกม้าตายตกม้าตายล้มแปะล้มแปะเดี๋ยวให้โจ๊กอธิบายให้ฟังว่าล้มแปะเป็นยังไงแล้ววิธีจะเช็คตัวเองหรือวิธีจะเซฟตัวเองให้รอดพ้นจากอาการล้มแปะทำได้ยังไงไปติดตามครับWe'll be right back.
นับสนุนโดย PTT Ultra Frost Diesel Premium จาก PTT Station การเดินทางท่องเที่ยวขี่รถสนุกสนุกหาที่พักสบายสบายแล้วก็กินอาหารอร่อยอร่อยซึ่งไม่ต้องแพงไม่ต้องแพงเออของดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนใช่ครับแล้วก็ให้มันเหมาะสมหน่อยนะครับว่าเออการเดินทางไปเส้นเหมาะสมทั้งเรื่องของเส้นทางเหมาะสมทั้งเรื่องของระยะเวลาต่างๆจะได้ไม่เหนื่อยไม่ดันทุรังกันมากใช่แล้วนี้มาถึงสิ่งที่หลายคนกลัวหลายคนกลัวคือเดือนนี้เมษายนโอ้โหร้อนที่สุดในประเทศไทยร้อนที่สุดร้อนแบบร้อนมากเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยฮะแล้วคนที่ขี่รถส่วนใหญ่อ่ะจะกลัวล้มแผะล้มแผะล้มแผะนะครับคือมันเกิดคือบางคนก็เอ้ยแค่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะจะอะไรนักหนาเออจะนักหนาเราไม่ได้ไปโหไปลงสนามไปแบบต้องใช้ร่างกายแต่จริงๆแล้วการขี่ยาวๆเนี่ยมันก็เหนื่อยเพราะว่าไหนจะแรงลมปะทะถูกคุณต้องยื้อแต่ถ้าผมมีชิลผมก็จะเหนื่อยน้อยนะจริงมันเกิดอาการเหนื่อยล้าอยู่แล้วเพราะว่าด้วยท่านั่งด้วยการที่เรายื้อกับรถนานๆเนี่ยเราก็ใช้แรงเยอะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เหมือนว่ารู้สึกว่าเอาออกกําลังกายเพราะสังเกตดูทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราขี่รถเนี่ยมันจะไม่ร้อนมันจะแต่เมื่อไหร่ที่คุณจอดติดไฟแดงหรือว่าคุณแวะพักปั๊มแป๊บเนี่ยความร้อนมันมาเลยเหงื่อคุณจะแบบโหออกมาเออมันจะร้อนเนี่ยสังเกตนะคุณจะถอดหมวกกันน็อกคุณจะอะไรเงี้ยแต่ช่วงก่อนที่จะถอดเนี่ยบางคนด้วยท่านั่งมันงอไม่ว่าจะเป็นแบบทรงคาเฟ่ทรงเบรกเอาท์หรือว่าจะเป็นขี่ชิวๆสบายๆอะไรเงี้ยด้วยท่านั่งอยู่นานๆเนี่ยแรงกระแทกแรงมันเหนื่อยเวลาตอนเสร็จแล้วอะล้มแปะส่วนใหญ่นะถ้าเกิดพื้นไม่ลื่นนะก็คือขาหมดแรงเขาอ่อนเขาอ่อนปึ๊บแล้วแบบผมถามงี้ก่อนสตาร์ทรถไว้อยู่เนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยโดยส่วนมากจริงๆจากที่ขี่มานะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันจะหาจังหวะตบเกียร์ว่างเจอยากใช่ไปถึงควรดับเครื่องก่อนไหมเอาจริงหรือต้องยังไงต้องหาเกียร์ว่างให้เจอก่อนถ้าเอาแบบว่าถ้าเป็นผมแนะนำจริงๆอ่ะก็คืออยากให้เข้าเกียร์ว่างทุกครั้งเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอาเราปิดเสร็จปั๊บเราลืมหรือเปล่ามาเสร็จปั๊บนั่งพักผ่อนจิบกาแฟด้วยครับขึ้นเสร็จปั๊บสตาร์ทแต่ถ้าหาเกียร์ว่างไม่เจอจริงๆดับเครื่องก่อนดับเครื่องแล้วก็ค่อยแล้วก็ค่อยหาเกียร์ว่างให้เจอนะครับอันนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะมันจะชิปนิ่มหน่อยบางคนแบบโหอะไรวะไม่ว่างสักทีไม่เจอสักทีงัด1กับ2 1กับ2เนี่ยไม่เจอเกียร์ว่างสักทีเพราะนั้นถ้าเกิดไม่ได้จริงก็งั้นก็ให้ดับเครื่องแล้วก็หาเกียร์ว่างก่อนที่จะจอดแล้วคุณจะไปไหนการดูแลสุขภาพอย่างน้อยถ้าเกิดคุณแบบคิดว่านี่เฮ้ยคือขู่คืนนี้ต้องแบบเต็มเหนียวเว้ยเต็มที่เลยอย่าขี่อย่าขี่อย่าขี่ตรงนั้นขี่เบสิกพื้นฐานนะครับต้องบอกว่ารถมันพร้อมอยู่แล้วถ้าเราเช็คทีนี้คนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยสัก6ชั่วโมงใช่แล้วก็ทุกครั้งที่จอดรถอ่ะดื่มน้ำครับแนะนำให้ดื่มน้ำนะครับใครจะบอกว่าเฮ้ยบางทีแบบว่าเฮ้ยเหนื่อยๆเพลียๆจิบน้ำหวานน้ำอัดลมเกลือแร่ก็ไม่ว่ากันแต่น้ำเปล่าเนี่ยพยายามดื่มเลยเพราะว่าขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างที่โจ๊กบอกคือแดดร้อนๆเนี่ยเหงื่อมันออกอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวว่าเหงื่อออกตอนไหนใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็น้ำเปล่าจะเข้าก็ได้นะครับอ้าวได้ดิดื่มได้หมดมีหมดขอให้บอกเฮ้ยแต่ผมชอบเวลาตอนคุณจัดทริปให้เรามาอย่างนี้นะคุณชอบแบบเพราะมันเอาจริงนะเวลาตอนออกทริปอ่ะอยากให้มีรถไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถ SUV รถอะไรก็ได้สัก1คันแล้วไม่ได้ครับรถที่ดีคุณควรจะต้องมี Isuzu MU-X Dion อีกครับเพราะว่านั่งไปปั๊บทีมงานนั่งไปปุ๊บข้างหลังเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าขนของมีกระติกแช่เย็นแล้วก็ในรถคันนั้นเนี่ยน่าจะมีคนที่พอขี่ได้เผื่อเปลี่ยนเผื่อเปลี่ยนเพราะบางทีเวลาตอนคนเราไม่รู้หรอกว่าเราขี่อยู่เนี่ยนี่ทีมงานสะดุ้งโหยงเลยนะใครว่าใครว่าทุกครั้งที่ออกทริปอ่ะใครจะโดนวะใครจะโดนวะเอาจริงผมว่าหลังจากที่เราออกบ่อยๆแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยๆคิดว่าบางทีด้วยสภาพอากาศด้วยท้องถนนหรืออะไรเงี้ยบางทีเอาจริงนะอย่างเสี่ยหมูที่เราเห็นบ่อยเลยคือสายเข้าเขาดูธุรกิจบ่อย
ราะนั้นมันจะได้เป็นแพทเทิร์นทุกครั้งที่ออกคลิปต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วมันจะได้แบบว่าไม่ตกหล่นไปใช่อันนี้ดีท้ายที่สุดนะครับอันนี้จากผมเองฝากถึงคุณผู้ชมนะครับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็คอยดูกระจกมองข้างกระจกมองหลังหน่อยคนที่ขับรถยนต์ก็เอื้อเฟื้อกันหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกหลายคนไม่เข้าใจคิดว่าเฮ้ยพวกที่ขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ขี่บิ๊กไบค์ทำไมต้องขี่อยู่กลางถนนทำไมไม่ไปชิดซ้ายจริงๆต้องบอกว่าสภาพถนนบ้านเรามันไม่ค่อยเอื้อมหน่วยคือถ้าขี่ช่องทางด้านซ้ายเนี่ยหลายทางรวมถึงช่องทางด้านซ้ายเนี่ยทรายมันเป็นกวดเป็นทรายเพราะฉะนั้นเกิดคุณเป็นกวดเป็นทรายแล้วรถมันแฉลบมันลื่นเนี่ยมีโอกาสอย่างที่2เลยคือรถที่ออกจากซอยอีกอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ดูเพราะฉะนั้นบางทีคุณเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ผมว่าเอาซะเลนกลางจังหวะแซงไปปุ๊บก็กลับมาอยู่ซะเลนกลางคือต้องบอกนะคือเห็นใจบางคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ฉี่แต่เลนขวาตลอดเนี่ยไม่สนใจข้างหลังเลยมันก็ไม่ไหวคือรถข้างหลังเขาก็ติดยาวไปหมดแล้วไม่ว่าคุณอยู่เลนไหนก็แล้วแต่มองกระจกหน่อยคือถ้ามีรถหลังปุ๊บหลบซ้ายให้หน่อยเขาหน่อยแล้วเขาผ่านไปก็โอเคนะครับอย่าต้องบอกว่าอย่าเป็นภาระซึ่งกันและกันเราก็หลบเพราะจริงแล้วมอเตอร์ไซค์การบนถนนอ่ะมันเร็วกว่ารถยนต์อยู่แล้วการชูดการอะไรเงี้ยถือว่าไม่ต้องให้เขามาดิฟไฟไม่ต้องให้เขามาบีบแตรเพื่อแบบโหอะไรว่ามาบีบเดี๋ยวก็ตรงนี้หน่อยนี่เมื่อวานชมเลยนะเมื่อวานผมชมเลยออกเส้น36มาป้าบผ่านหน้าสนามพีระจะมาระยองเนี่ยเอ้ยเราขี่กันอยู่เลนกลาง มีบางจังหวะแซงด้วยนะความเร็วประมาณ100-120เนี่ยเพราะว่าผมครุสคอนโทรลมาโอ้โหชนแล้วผมครุสคอนโทรลมาเพราะว่าเฮอริเทจคลาสสิกผมมีพอมองกระจกเอ้ยเห็นรถหลังปุ๊บเอ้ยเราหลบพอเราออกจะแซงปุ๊บเนี่ยรถยนต์ข้างหน้าเขาหลบซ้ายให้คือเนี่ยผมว่าแล้วก็พอเราแซงผ่านไปแล้วก็ก้มหัวให้เขาสักหน่อยเฮ้ยขอบคุณมากผมว่ามันเป็นมารยาทที่ดีซึ่งกันและกันการก้มหัวเนี่ยโอเคเลยนะแบบขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่บางคนแบบโหกระพริบไฟบีบแตรไล่แล้วเราไบเกอร์เวลาขี่ไปเวลาคุณจะแซงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเขาหน่อยไม่ใช่แบบโอ้ยไม่ได้เว้ยนี่มันฮาร์เลย์มันต้องนี่ไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะเราใช้ถนนร่วมกันกับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเดินทางในทริปนี้นะครับครับกับ2คนที่ไม่มี3คน3คนนะครับร้อนนี้ก็ขี่เท่ๆนะฮะร้อนนี้เท่ๆก็ขี่ฮาร์เลย์ไประยองอย่างนี้อย่างที่เราพามานะครับครับท้ายที่สุดก็ต้องขอบคุณนี่ครับบ้านหลังที่3ของผมนะครับหลังที่3ยึดเลยยึดอีกแล้วนะครับโรงแรมคริสตัล7จังหวัดระยองนะครับใครที่เดินทางมาระยองก็หาที่พักสบายๆนะครับครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ที่นี่ร้านอาหารร้านกาแฟนะครับมาครบเลยหรือใครจะแวะมาเฉพาะร้านกาแฟก็ได้นะครับวิลกินสเปเชียลนะครับกินกาแฟอยู่ที่โรงแรมคริสตัล7แห่งนี้แหละนะครับเข้ามาจอดรถที่จอดรถสะดวกสบายเลยทีเดียวครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ทริปหน้าหมูจะมาไหมยังไม่รู้ติดตามเอาเราจะไปไหนแล้วจะฮาร์เลย์อีกไหมหรือว่าจะไปรถยี่ห้ออะไรสไตล์ไหนเดี๋ยวไว้ว่ากันแต่รับรองว่ามันแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กด follow ในหน้าแฟนเพจของ Drive and Ride นะครับเราออกอากาศทุกวันพุธทางททบ5เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปในหน้าเพจเนี่ยมันจะได้ติดตามได้ตลอดครับแล้วก็มีอัปเดตรูปรถยนต์ข้อมูลรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเหล่านี้ไว้เป็นประจำนะครับครับอยากจะให้เราไปที่ไหนขี่รถอะไรเที่ยวที่ไหนแนะนำกันมาบอกกันมาครับเราไปแน่นอนนะครับวันนี้ผมกับโจ๊กเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ